ตามไปดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งจากทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าสอสอ,อได้แจ้งระบบเตือนภยัยภาคอุตสาหกรรมนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังทั้งปัจจัยภายในและภายนอกพร้อมเสนอแผนปรับโครงสร้างการผลิตรับมือหลายปัจจัยเสี่ยงนะคะนางวรวรรณชิตรุณผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,สอ,อนะคะบอกว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมปี2566อยู่ที่ระดับ87.76หดตัวหด 6.27%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ส่งผลให้ดัชนี MPI ทั้งปี2,566นั้นหดตัว5.11%โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตทั้งปี2,566นั้นอยู่ที่เฉลี่ย59.06%ผลจากเศรธธษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้าจากปัญหานี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยและ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและภาระนีของผู้ประกอบการส่วนเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าก็ยังชะลอตัวส่งผลให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ชะลอการผลิต สำหรับระบบการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในเดือนมกราคม2567ส่งสัญญาณเฝ้าระวังโดยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปัจจัยในประเทศจากดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจัยต่างประเทศก็ส่งสัญญาณเฝ้าระวังต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนสูงจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพราะจะมีการเลือกตั้งผู้นำทางคู่ค้าสำคัญทั้งอินโดนีเซียอินเดียและสหรัฐอเมริการวมถึงความผันผวนการเงินโลก และเศรษฐกิจจีนที่จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยว ผู้อุ่งในการส,ะสะอสออบอกว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวแต่เพื่อเป็นการยกระดับมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยภาคการผลิตควรมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่โลกมีความต้องการบนพื้นฐานของศักยภาพที่ประเทศไทยได้เปรียบเช่นกลุ่มสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการส่งออกสินค้าพื้นฐานหรือแปรรูปขั้นตน้นซึ่งมีมูลค่าน้อย